อีกเรื่องนึงครับที่เราต้องมาเป็นกรณีศึกษาครับแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่ทราบกันนะฮะกรณีเรื่องของคนหายนะครับหรือว่าช่วยพัดหลงนี่นะคือว่ามูลที่กระจกเงาเนี่ยเขาได้มีการนำป้าย QR code ฮะเอาไปรีดติดเสื้อฮะถือว่าเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ต่อยอดจากริสแบนนะที่ว่าสวมใส่ข้อมือนะฮะภายใต้โครงการที่เรียกว่าหายไม่ห่วงครับเนื่องจากว่ามีการมอบไปกับครอบครัวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เคยพัดหลงกับญาติมานานกว่า1เดือนฮะปัจจุบันครับปรากฏว่ามีครอบครัวผู้ป่วยกว่า 1,500 ครอบครัวครับที่เข้าร่วมโครงการนี้และผลเป็นยังไงฮะมีการแจ้งเบาะแสของพลเมืองดีจนกลับบ้านอย่างปลอดภัยหลายสิบคนด้วยติดตามเรื่องนี้ครับจากคุณปณิสาเขื่อนแก้วปากูลครับในโครงการหายไม่ห่วงถูกรีดติดเสื้อของนายสุพจน์เสาเวียงอายุ58ปีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เคยหายออกจากบ้านจนพลัดหลงไม่สามารถกลับบ้านเองได้นานกว่า34วันนางสมใจเสาเวียงพี่สาวนายสุพจน์เล่าถึงเหตุการณ์วันที่น้องชายหายออกจากบ้านที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30พฤษภาคม2564น้องชายตั้งใจว่าจะออกไปหาเพื่อนแถวบางขุนนนท์แต่ความจริงคือไม่มีเพื่อนคนที่ว่านี้พอออกจากบ้านไปแล้วกลับจำทางกลับบ้านไม่ได้ตลอดระยะเวลากว่า1เดือนนายสุพจน์อาศัยอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและใช้ชีวิตอยู่บริเวณนั้นเป็นหลักด้วยความคิดที่ว่าร้านนี้มีลักษณะคล้ายกับที่หมู่บ้านอาจจะเป็นร้านหน้าหมู่บ้านก็ได้ดังนั้นต้องมีสักวันที่พี่สาวเข้ามาซื้อของและจะได้รับเขากลับบ้านจนกระทั่งมีพลเมืองดีท่านหนึ่งสังเกตเห็นป้ายประกาศคนหายที่ทีมงานมูลนิธิกระจกเงานำไปติดไว้บนรถสองแถวที่เธอใช้บริการนั่งไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานทุกวันบุคคลในภาพประกาศมีลักษณะคล้ายกับชายที่นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้ที่ทำงานของเธอจึงโทรเข้ามาแจ้งเบาะแสที่มูลนิธิกระจกเงาทำให้นายสุพจน์ได้รับการช่วยเหลือกลับคืนสู่ครอบครัวพอไปเจอกลับมาแล้วใช่ไหมฮะก็เอาริบแบนมาให้แล้วก็บอกกับป้าว่าให้ดูแลตรงเนี้ยถ้าแกออกไปก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเจอแน่นอนรุ่นแรกอันนี้รุ่นที่สองใช่รุ่นใหม่ก็คือมีบาร์โค้ดที่ว่าโค้ดได้เอกลักษณ์หลุมชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาบอกว่าริสแบนและป้าย QR โค้ดหายไม่ห่วงมีไว้เพื่อผู้ป่วยหลงลืมผู้สูงอายุหรือพัฒนาการช้าที่มีความเสี่ยงพลัดหลงหายออกจากบ้านสำหรับป้าย QR โค้ดเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับรีดติดเสื้อหรือกางเกงผู้ป่วยป้องกันผู้ป่วยถอดริสแบนหรือทำหายเป็นไอเดียของน้องกวินหรือนายธนดลวังวิจิตอายุ15ปีภายในกล่องประกอบด้วยริสแบน1เส้นและป้าย QR โค้ด12ชิ้นหลังจากรับไปเพียงใส่ริสแบนและนำป้าย QR โค้ดรีดติดเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่ริสแบนและป้าย QR โค้ดจะมีข้อมูลรหัสประจำอุปกรณ์และมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อพลเมืองดีพบผู้ป่วยพลัดหลงการสแกน QR โค้ดเพื่อแจ้งเบาะแสข้อมูลนั้นจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อตรวจสอบและประสานงานญาติผู้ป่วยโดยตรงโดยพลเมืองดีไม่ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเลยถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งเลยครับที่จะช่วยทำให้เวลามีคนพัดหลงออกจากบ้านไปเนี่ยพลเมืองดีไปพบเห็นตำรวจไปพบเห็นเนี่ยบางทีตัวผู้ป่วยเองไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวได้นะครับแต่เมื่อสแกน QR code หรือว่าโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ในป้าย QR code หรือในตัวริสแบนเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะมีหน้าที่ในการประสานงานกับญาติแล้วก็เราจะรู้ว่าคนที่สวมใส่อยู่หรือว่าคนที่ติดป้าย QR code อยู่เนี่ยคนนี้เป็นใครนะครับนายธนดลวังวิจิตรหรือน้องกวินอายุ15ปีเจ้าของไอเดียป้าย QR code บอกว่าอยากมีส่วนร่วมในการช่วยผู้พลัดหลงที่มีอาการป่วยได้รับความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นจึงคิดแนวคิดทำป้าย QR code สำหรับรีดติดเสื้อผ้าซึ่งเป็นการต่อยอดจากริสแบน QR code หายไม่ห่วงของมูลนิธิกระจกเงาเพราะผู้พลัดหลงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมอาจจะถอดทิ้งหรือลืมใส่
ากข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงาเมื่อปี2564พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนกว่า133คนที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมพลัดหลงหายออกจากบ้านนอกจากนี้ยังมีผู้พลัดหลงที่ป่วยเป็นจิตเวชจำนวน452คนพัฒนาการช้า58คนและมีอาการทางสมอง71คนรวมทั้งหมด714คนปัจจุบันมีครอบครัวผู้ป่วยกว่า 1,500 ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการนี้และได้รับการช่วยเหลือตอนพลัดหลงจากการแจ้งเบาะแสของพลเมืองดีจนกลับบ้านอย่างปลอดภัยหลายสิบครอบครัวครับผมเข้ามาอ่านความเห็นใน Facebook นะคุณโนโน่บอกว่าต้องดูรายการสถานีประชาชนทุกวันรับรองว่าไม่โดนใครหลอกฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะฮะรายการเราเนี่ยยังคือรับคนที่หายฮะช่วยกันตามหาแล้วเราก็เห็นวิวัฒนาการครับพัฒนาการเนี่ยของมูลที่กระจกเงาในการช่วยตามหาคนด้วยนะครับท่านแรกเลยค่ะที่จะมาช่วยตามหาคนหายนะคะคุณเอกลักษณ์กลุ่มชมแขค่ะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาค่ะท่านที่2นะคะคุณธนดลวังวิจิตรค่ะน้องกวินเนี่ยเป็นผู้คิดป้าย QR code รีดหายไม่ห่วงนะคะต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของมูลนิธิกระจกเงาก็ว่าได้เป็นการตามหาคนหายในรูปแบบใหม่สวัสดีทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเริ่มจากคุณเอกลักษณ์ก่อนเลยเห็นบอกว่าแจกชุดแบบนี้ที่ตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะเนี่ย 1,500 กว่าชุดแจกไปแล้วอยากจะรู้ฟีดแบคค่ะไปยังไงบ้างพอแจกไปมีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาบ้างมั้ยครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าในห่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสถิติของผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการหลงลืมเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับมีอาการจิตเวทหรือว่ากลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้าเนี่ยแล้วก็พัดหลงหายออกจากบ้านไปเป็นจำนวนมากคราวนี้เนี่ยเราก็พยายามจะหาทางในการที่จะสามารถทำให้คนที่พัดหลงเนี่ยกลับบ้านได้เร็วขึ้นเพราะว่ายิ่งกลับบ้านช้าลงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตก็มีความเป็นไปได้ไปเดินอยู่ข้างถนนถูกรถชนตกน้ำเกิดอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุอาชญากรรมอื่นๆดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าทำยังไงที่จะให้พลเมืองดีเนี่ยสามารถที่จะเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างว่าคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มคนพัดหลงลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้อาจจะบอกชื่อเล่นได้แต่ว่าไม่สามารถบอกชื่อนามสกุลได้ไม่สามารถบอกได้ว่าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเขาได้รับการช่วยเหลือโดยพลเมืองดีเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่สามารถติดต่อญาติได้คราวนี้ก็เราก็เลยคิดเรื่องนวัตกรรมลิสแบน QR code นะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนรับลิสแบนไปเนี่ยประมาณ 1,500 คนที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีประมาณ10กว่าครอบครัวนะครับที่มีเหตุพัดหลงอยู่จริงหลังจากใส่ลิสแบนแล้วเนี่ยก็มีพลเมืองดีเนี่ยทั้งสแกน QR codeมันแจ้งเบาะแสแล้วก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์เนื่องจากว่าที่ลิสแบนเนี่ยนอกจากมี QR code แล้วเนี่ยจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็มีลักษณะของ ID กับ PIN ก็คือเป็นรหัสประจำตัวเลยคือในลิสแบน1เส้นเนี่ยมันจะเป็นรหัสประจำตัวเหมือนหมายเลขประจำตัวของใครของมันเลยดังนั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าผู้ที่สวมใส่อยู่เป็นใครโดยที่บุคคลภายนอกที่อาจจะได้เห็นลิสแบนตัวนี้เนี่ยหรือเป็นคนสแกนลิสแบนตัวนี้เนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยไม่สามารถรู้ข้อมูลส่วนตัวได้ค่ะทำไมเบอร์โทรที่ใส่อยู่ไม่เป็นเบอร์โทรญาติแต่เป็นเบอร์โทรของมูลนิธิกระจกเงาล่ะคะเนื่องจากว่าลิสแบนเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดถอดทิ้งไม่ได้ใส่หรือว่าเกิดเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้ลิสแบนนี้เนี่ยมันไปอยู่ในบุคคลคนอื่นก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นเบอร์ของญาติเนี่ยมันก็เข้าข่ายเป็นเรื่องเบอร์ส่วนตัวเบอร์ส่วนบุคคลนะครับเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เจอลิสแบนอันนี้เนี่ยเขาจะโทรไปด้วยความประสงค์ดีประสงค์ร้ายหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์ของทีมงานมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเราจะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์คอลเซ็นเตอร์นะครับในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบยังญาติคนหายว่าเอ๊ะคนที่ใส่ลิสแบนรหัสนี้เนี่ยหายไปจริงหรือไม่ถ้าหายไปจริงมีการตรวจสอบข้อมูลก็จะประสานข้อมูลระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยให้มาเจอกันโดยที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยแล้วก็ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของญาติด้วยฟังเราเยี่ยมมากเลยฮะแต่ว่าเดี๋ยวถามน้องกวินหน่อยเพราะว่าเป็นการต่อยอดใช่ไหมฮะนอกเหนือจากลิสแบนแล้วเนี่ยทำเป็นเหมือนวิธีการสแกน QR code ได้รับอะไรบันดาลใจมายังไงเพราะเห็นลิสแบนหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อคือตั้งแต่แรกนะครับคือตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กนะครับผมมีประสบการณ์เรื่องการหายนี่บ่อยครั้งครับทั้งประสบการณ์ส่วนตัวของเป็นผู้ที่พันหลงแล้วก็เป็นญาติของผู้พันหลงนะครับก็คือเหมือนว่าสมัยก่อนตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมก็เหมือนกับไปงานแฟร์ต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยครั้งผมก็แบบพันหลงบ่อยครับแล้วช่วงแรกๆก็คือเหมือนกับผมก็ใช้วิธีเหมือนกับเดินหาไปเรื่อยๆเงี้ยถ้าผมคิดว่าวิธีนี้ไม่ค่อยแบบมีประสิทธิภาพเท่าไหร่
แล้วช่วงหลังคุณพ่อก็เลยเหมือนกับพิมพ์ชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อบนแผ่นกระดาษแล้วก็ให้ผมห้อยไว้ที่หูกางเกงคล้ายๆเหมือนเป็นนามบัตรติดตัวครับแล้วก็เลยผมก็เลยคิดว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะตอนผมหายครั้งนั้นเมื่อมีแท็กชิ้นนั้นก็เหมือนกับผมให้ชาวต่างชาติช่วยโทรหาติดต่อพ่อแม่ครับตามเบอร์ที่ป้ายครับแล้วก็เหมือนกับจากประสบการณ์ที่เป็นญาติของผู้พันหลงนะครับก็คือเหมือนกับตอนนั้นคุณยายผมเคยหายเหมือนขึ้นรถเมล์ผิดสายที่ต่างประเทศเช่นกันแล้วก็ตอนนั้นพวกเราก็ตกใจมากครับเพราะว่าเหมือนกับคุณยายก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือคือจำตอนเหตุการณ์ที่เราเป็นคนพัดหลงมาจริงๆได้ครับแล้วก็เหมือนกับตอนนั้นก็อย่างไรก็โชคดีที่วันนั้นยังพบคุณยายแต่ว่าก็ใช้เวลานานสักพักหนึ่งแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้โชคดีเหมือนผมในวันนั้นที่เหมือนใช้ประสบการณ์ตัวเองใช่ครับแล้วก็ผมรู้จักทางมูลนิธิกระจกเงาก็เพราะว่าหมายถึงแบบหลายๆปีก่อนก็เห็นทางมูลนิธิก็โพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆหรือไม่ก็ประกาศตามถนนหรือตามป้ายตามรถเมล์ตามขวดน้ำสีครับว่าเหมือนประกาศหน้าคนหายอย่างเงี้ยผมก็เลยเหมือนแบบเริ่มมีความคิดที่จะอยากแบบรีเลทถึงในช่วงที่ผมรู้สึกเป็นแบบผู้พัดหลงจริงๆก็เหมือนแบบตอนผมก็ความรู้สึกก็ฝังใจอยู่หลายรอบเหมือนกันที่หายก็รู้สึกก็ตกใจอะไรเงี้ยผมก็เลยหมายถึงว่าแบบก็คิดว่าอยากทำเหมือนนะป้ายห้อยคอหรือไม่ก็วิสแบนนะครับแต่เพิ่งมาพบว่าทางมูลนิธิก็มีทำกับทางทรูคอร์ปอเรชั่นไว้อยู่แล้วแล้วผมก็เลยเหมือนกับปรึกษาทางคุณเอกแล้วก็ทางครอบครัวของผมนะครับว่ามีวิธีมันจะแบบปรับปรุงให้ดีกว่านี้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็น QR code แล้วการทำงานมันต่างกันยังไงฮะระหว่างวิสแบนกับตัวป้าย QR code เนี่ยออวิสแบนกับ QR code จริงก็เหมือนกันเลยครับแต่ออวิสแบนนี้มีปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นเหมือนกับผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็จะลืมใส่หรือไม่ก็ใส่แล้วก็ถอดทิ้งเวลาใส่ตามข้างถนนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับลดประสิทธิภาพในการติดตามลงไปข้อสมควรครับไหนลองโชว์ QR code ที่เรามีการคิดขึ้นมาหน่อยเป็นยังไงแบบนี้ครับก็คือเหมือนกับแต่เวลาติดจริงๆไม่ได้ติดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมติดแค่แผ่นเล็กๆบนเสื้อใช่ไหมคะใช่ครับถ้าลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของมูลนิธิกระจกเงาก็จะได้รับริสแบนด์1เซนแล้วก็แผ่น QR code คู่กันไปเลยใช่ครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานอยู่ข้างในด้วยก็คือรีดติดเสื้อใช่ครับต้องเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอ๋อก็ต้องด้านหลังก็คือเหมือนกับลอกแผ่นกาวออกแล้วก็แปะไว้บนเสื้อแล้วก็รีดใช้เตารีดได้เลยครับคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาว่าไปกระชากไปถอดนี้คือน่าจะแก้ได้ตรงนั้นได้ครับได้พอมันรีดติดเสื้อไปอยู่แล้วอยู่ติดแน่นเลยครับชักได้หลายรอบไม่หลุดครับค่ะงั้นถามคุณเอกลักษณ์คือดิฉันอาจจะสงสัยเหมือนกับคุณผู้ชมหลายคนที่สงสัยตอนนี้เวลาที่รีดติดเสื้อคนคนนึงไม่ได้มีเสื้อแค่ตัว2ตัวค่ะแล้วจะมั่นใจได้ไงว่าคนหายจะใส่เสื้อตัวที่มี QR code ออกไปบ้านวันนั้นพอดีคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมีความคิดถึงเรื่องการมีอุปกรณ์มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างใช่มั้ยมันก็คิดลิสต์แบนขึ้นมาคราวนี้ข้อจำกัดมันก็อย่างที่น้องกวินนำเรียนนะครับว่าอาจจะถอดก็ได้หลุดทิ้งก็ได้หรือแบบรำคาญก็ไม่ได้ใส่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอคนจะออกจากบ้านไปแน่นอนเขาใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยมีคนเริ่มคิดไอเดียหรือเสนอว่าเอ้ยน่าจะมีเสื้อผ้าเฉพาะเลยเขียนชื่อตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาคนที่มีอาการป่วยหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์เนี่ยบางทีเขามีชุดตัวเก่งของเขามีชุดที่เขาชอบใส่เขาจะไม่ใส่ตัวอื่นเลยดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้สัญลักษณ์แบบเนี้ยมันไปอยู่ในเสื้อตัวเก่งของเขาได้คราวนี้น้องก็มาสกิดบอกว่าเสนอไอเดียว่าถ้าทำแผ่นรีด QR code เนี่ยแล้วมารีดติดที่เสื้อเนี่ยมันก็จะทำให้สัญลักษณ์เนี้ยมันอยู่ติดเสื้อตัวเก่งของเขาไปได้คราวนี้มันไม่สามารถจำกัดได้ว่าคนหนึ่งจะมีเสื้อกี่ตัวนะครับเราก็เลยให้ไปทั้งหมดเนี่ย12ชิ้นเป็นเบื้องต้นเลยแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีตัวอื่นอีกมีเสื้อผ้ามากกว่านั้นอีกก็สามารถขอเพิ่มได้นะครับทางบริษัท SKT ก็ยินดีที่จะทำให้ซึ่ง SKT ก็เป็นผู้สนับสนุนในการจัดทำอันนี้ริชแบนนี่ได้กี่เส้นฮะตอนเส้นเดียวให้เส้นเดียวแต่ว่า QR code เนี่ยที่เอาไปรีดเนี่ยได้เต็มที่ใน12ใช่ครับขอเพิ่มได้ด้วยใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการอยากจะเอาไปที่บ้านต้องทำยังไงบ้างครับเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปที่Facebook Fanpage ของมูลนิธิกระจกเงานะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้นะครับบอกว่าประสงค์จะขอรับลิสต์แบนแล้วก็ป้าย QR code หายไม่ห่วงนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะส่งลิงก์สำหรับการสมัครไปให้ก็ไปกรอกรายละเอียดนะครับที่มันจะมีการอัปโหลดเอกสารบางประการแต่ขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของญาติผู้ป่วยทั้งของผู้ป่วยเนี่ยจะถูกเก็บไปตามมาตรฐานของกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเป็น call center ก็คือเป็นศูนย์ในการรับแจ้งเหตุในการประสานงานโดยที่คนทั่วไปจะไม่รู้เลยว่าริสแบนเส้นนี้หรือป้าย QR code อันนี้เนี่ย
เป็นของใครชื่อนามสกุลอะไรญาติชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนจะไม่มีทางรู้เลยนอกจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็เบอร์สายด่วนที่อยู่ในลิสบอนเนี่ยเป็นเบอร์ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงฟรีไหมการรับแจ้งเหตุทุกบริการเป็นบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีเงื่อนไขไหมคะอย่างเช่นคุณผู้ชมดูอยู่แล้วบอกว่าญาติเป็นอัลไซเมอร์จะต้องมีเงื่อนไขว่าอายุต้องเท่าไหร่ห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่มีไหมคะไม่มีเงื่อนไขเลยครับถ้าหากว่ามีอาการบ่งชี้มีลักษณะที่สามารถที่เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าลักษณะแบบไหนควรที่จะมีลิสต์แบงค์มีป้าย QR code ไว้รวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่อาการอาจจะไม่ได้มีมากนักเนี่ยแต่ว่าเราจะป้องกันไว้ก่อนเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนกวินครับอยากให้คนในสังคมที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับอ๋อครับก็ผมก็อยากจะให้คนในสังคมมีความเหมือนกับเอาปัญหาคนหานี้เป็นเหมือน take it serious ก็คือเหมือนแบบให้เหมือนกับคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักในสังคมที่ควรได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ควรได้รับการแบบแนะนำการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสมมติคนหายนี้ถ้าสมมติไม่รับการช่วยเหลือได้ทันเวลาครับก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุหรือไม่ก็โดนลักพาตัวหรือไม่ก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะได้แบบได้รับความช่วยเหลือครับแล้วก็เหมือนกับในเหมือนผมในวันนั้นที่ผมมีผู้ใหญ่เขามาช่วยครับครับก็คือสามารถช่วยเหลือได้ง่ายๆก็คือพอเห็น QR code หรือไม่ก็ wristband นะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code นี้ได้ซึ่งสแกนนี้ก็สะดวกรวดเร็วครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็หรือไม่ก็ติดต่อเบอร์โทรได้เช่นกันครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณเอกลักษณ์ลุ่มชมแขกนะครับหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลที่กระจกเงานะฮะแล้วก็ขอบคุณนะน้องธนดลวังวิจิตรครับหรือว่าน้องกวินนะครับผู้ที่คิดมาก QR code นะครับแบบปรีดหายไม่ห่วงด้วยฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากค่ะ